ราเชลนี่สถิติไม่ธรรมดานะครับแม่สะกดคำว่าแพ้ใครไม่ค่อยเป็นครับเก่งทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะใช่ครับก็อายุ16ปีเท่านั้นเองนะครับมาเปิดหัวคู่มวยหญิงคู่นี้กันฮะสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับได้แก่กรรมการพัฒนันพงษาปานครับก็กรรมการหญิงของเราส่วนให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการสมชายกะโฮทองนี่ครับทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ใช้บริการกรรมการหรือเปล่าครับว่าคนหนึ่งนี่ก็ต้องบอกเลยครับเรเชลนี่ไม่แพ้ใครครับ26ไฟอย่างที่สตัดขึ้นมาเมื่อสักครู่เป็นกราฟิกนะส่วนนิลูฟาครับนักชกมุมขาวเองก็แหมถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ที่เมืองไทยนี่พอสมควรก็ผ่านศึกผ่านสังเวียนมาหลายสังเวียนแล้วล่ะครับเอาครับยกแรกเริ่มต้นความมันกันครับนัดนี้ก็เดี๋ยวเปิดหัวด้วยมวยหญิงก่อนนะครับยังมีมวยรอบ71กิโลกรัมครับเอาแล้วครับแม่หมัดสาวใส่ก่อนเลยครับทางด้านนักชกจากอิตาลีลูมิฟามุมขาวนะครับอิหร่านส่วนเรเชลนี่มุมดำครับเอาแล้วครับแม่เริ่มที่จะสาวหมัดใส่กันแล้วโอ้โหมวยหญิงครับเปิดหัวคู่แรกครับไม่ให้น้อยหน้าเลยครับมาถึงก็ใส่กันแบบนี้เลยครับจ้องขยับเข้าไปมีถีบนำก่อนครับนี่มีผัดกันรุกผัดกันรับนะครับดูว่าใครเดินใครจะทำได้หรือเปล่าครับหมัดมากระแทกคืนไปใบหน้ามากระต่อย 1-2 คืนไปครับวงในมีเสียบครับมีทั้งนอกมีทั้งในแล้วเสียบซ้ายเข้าไปครับแทงคืนพยายามมัดแล้วนี่ครับพอขอปากขอคอกำเดากุ้ยกำเดาไม่ง่ายแล้วนะครับแม่มวยไร้พ่ายครับโดนแล้วครับแม่อาการไม่ดีแล้วครับตอนนี้เรเชลโดนข่าวโดนหมัดโอ้มีหันข้างให้แล้วครับโอ้ทำท่าอาการไม่ดีครับเห็นเลือดแล้วตกใจหรือเปล่าครับโอ้เอาโดนหมัดอีกโอ้ตอนนี้นิรุฟาครับใส่หนักเลยโอ้โหดูแม่ที่มือที่นิ้วนี่ไม่ใช่ทาเล็บแดงมานะครับเอามีทาเล็บแดงด้วยมีเออไม่เปิดช่องไฟเลยอ่ะพอหมัดได้ก็มาลัวๆเลยนะครับคู่แรกก็ถึงเลือดไปละเนี่ยพยายามสอยมาต่อครับโอ้โหมาแบบ1 2 3แล้วถึงตัวพยายามจะเสียบแหมลูกนี้เสียบไปยังโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับเน้นที่หมัดและตอนนี้นะครับแหมถือว่าได้ใจเลยนะครับทางด้านนักชกมุมขาวจากอิหร่านยังลุยต่อดูความแกร่งนี่ถือว่าได้เปรียบเลยครับถึงตรงนี้แต่ว่าอะไรก็ยังไม่แน่นะครับเดี๋ยวดูถ้าราเชลเนี่ยได้สวนคืนนิรูฟาโอกาสที่จะพลิกก็มีครับโอ้แต่ตอนนี้นี่เดินได้ดีมากครับอิหร่านนิรูฟาสายต่อวงในป้ายหน้ามาแม่พยายามเด้งครับแล้วก็หมดยกที่1ครับพักคู่เดียวที่ไทยไฟท์อารีนาครับบีทแอคทีฟไบเทคบุรีดูยกแรกคู่มวยหญิงนะครับ58กิโลกรัมจังหวะสาวหมัดใส่ครับแม่แลกกันเลยนิรูฟานี่ก็แข็งแกร่งครับราเชลนี่น้องสาวของอเลซิโอนะครับยกแรงนี่โดนไปก่อนแล้วดูจังหวะนี่ครับซ้ายครับแม่เข้าหน้ามีศอกด้วยครับโอ้โหดูมาเป็นชุดเลยครับเรียกได้ว่ากลางตำรารับไม่ถูกเหมือนกันครับทางด้านราเชลดูครับปักเข้าไปแล้วดูเล็บแดงครับโอ้เลือดด้วยครับเล็บด้วยครับแม่จังหวะกระแทกแยบคืนนี่ฮะอริซิโอมาราเตสตาครับนักชกดาวรุ่งจากอิตาลีครับซึ่งก็จะมีโปรแกรมเจอกับปตท.ในวันที่24นี้นะครับชิงถ้วยพระราชทาน70กิโลกรัมเอาละครับดูยก2อ้าวยก2แล้วเริ่มตั้งลำได้แล้วครับเดินเข้าหาบ้างแล้วครับราเชลยกแรกที่เจอพายุหมัดเข้าไปครับแต่ยังไม่ทันได้พูดทำเพลงอะไรกับใครมากครับโอ้มีศอกครับมีศอกคอยถางป่าไว้นะครับไปแล้วดูโดนเกี่ยวหน้าเกี่ยวตาหรือเปล่าครับเล็บแดงๆเมื่อสักครู่แข้งขวาจ่อไปเอาเจอหมัดด้วยครับทีบไว้ต่อยไม่โดนแต่แกก็ออกไปเรื่อยเหมือนกันนั่นนิรุฟาเนี่ยโอ้โหโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าก็ขยันออกเหลือเกินครับว่าสาวหมัดแล้วดูน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าที่บริเวณจมูกของราเชลเจอหมัดเด็ดเข้าไปก็เอาเข่าอีกทีนะครับแม่
โดนข่าวไปแล้วมีสะดุ้งเหมือนกันครับโอ้โหเนี่ยเดินแทงเลยครับกลับมาแทงโอ้เนี่ยโดนหมัดโอ้โดนนับเลยครับโอ้โหนี่ลูฟาได้เปรียบอยู่ดีๆครับโดนนับไปแล้วครับกำลังจะบอกว่ามาดุเหลือเกินครับทั้งแหมขยับเข้าหากระโจนเข้าหาครับแต่เมื่อสักครู่เข้าไปเจอหมัดครับกุยช่ายขับไปขับมาชนต่อซะงั้นนี่เลยครับความมันในศึกไทยไฟท์ลีกครับคู่เปิดรายการตอนนี้นี่เรียกว่ายังไม่แน่ครับเกมการชกโอ้ได้หมัดเด็ดนะครับดูเหมือนจะได้พลังใจมาครับวราเชลโอ้นิลูฟาโดนนับก็พยายามตั้งสติแล้วก็จะเรียกเกมของตัวเองกลับมาครับเดินใส่ต่อเลยโอ้นิลูฟาครับแหมแกบุกดีเหลือเกินครับแต่ราเชลตอนนี้นี่ตุนไว้ในกระเป๋าแล้วนะหนึ่งนับครับหนึ่งนับครับคู่นี้ยังได้ลุ้นยังได้บิดได้เสียวกันต่อแล้วครับขยับเข้าไปครับต่างคนต่างออกหมัดโอ้โหหมัดซ้ายโดนนะครับเมื่อสักครู่ครับเตะซ้ายเตะซ้ายจับได้เกี่ยวได้จะคืนด้วยหมัดไม่โดนครับที่ล่างที่หน้าครับเปื้อนเลือดไปหมดละโอ้โหจะมีพิษตลบหรือเปล่าครับดูเหมือนนิลูฟาเนี่ยจะฟื้นเต็ม 100% แล้วนะครับจากจังหวะที่โดนนับไปวงในมายังตีไม่ถนัดครับขยับเดินต่อนิลูฟาแทงซ้ายครับเจอทีสกัดไว้แล้วก็หมดยก2ครับยังต้องตามกันต่อนะครับพักคู่เดียวเอาละครับกลับมาตามกันต่อนะครับโอ้โหกำลังเข้มข้นเล้าใจสุดๆเลยครับกับมวยคู่เปิดรายการในศึกไทยไฟท์ลีกจังหวะลุกไล่ของนิลูฟาจากอิหร่านนะครับโอ้ถือว่าทำได้ดีมากๆครับในช่วงต้นเกมเนี่ยขวาซ้ายแต่ว่านี่ครับโอ้เจอซ้ายนี้เข้าไปครับของราเชลมาราเตสตาหล่นเลยครับนี่ครับดูอีกมุมนึงครับเต็มๆจังหวะโมเมนตัมนี่อยู่ที่นักมวยอิหร่านนะครับแต่ว่าเจอหมัดนี้นี่เรียกว่าเกมพลิกเหมือนกันครับโอ้โหหล่นเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่นิลูฟาก็พยายามจะทวงคะแนนคืนนะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งครับสำหรับกติกาในรายการไทยไฟท์ลีกครับก็คือ1นับใน1แต้มนะครับให้เกมการชกเนี่ยยังมีลุ้นอยู่ครับแล้วก็อะไรก็ยังเป็นไปได้นะครับตอนนี้นี่ทั้งนับทั้งคะแนนครับมาลุ้นกันต่ออีก3นาทีโอ้คู่นี้นี่เรียกว่าเปิดหัวได้อย่างสุดยอดเลยครับลุยกันต่อครับในยกที่3ยก3ครับยกสุดท้ายแทงซ้ายครับแทงซ้ายของนิลูฟาครับหยิบเข้าไปกำปั้นก็ยกก็สวมหมวกนักแน่นๆครับต่อยมาพยายามต่อยคืนเตะซ้ายเตะซ้ายครับเตะซ้ายของนิลูฟาเอาแหมเข้าไปเจอเข่าครับแล้วก็โดนล็อกคอหยิบขึ้นโหนไปเลยผู้ชายโอ้โหนิลูฟาเนี่ยเรียกได้ว่าเก๋าเกมครับนี่ครับเอามาซ้ายเข้าหน้าอีกแล้ววงในแม่จังหวะกดเข้าเชือกต้องลุ้นกันต่อนะครับนิลูฟาเดินเร็วขึ้นแข้งซ้ายไปกรรมการเตือนหน่อยครับจับเชือกนะเนี่ยเตือน2ครั้งแล้วนะครับอย่าจับเชือกอย่าเดินไปต่อครับราเชลเอาคืนบ้างครับเจอซ้ายไปหลายดอกแล้วราเชลต้องพยายามกระชุ่มกระชวยแล้วครับแหมจ้องนานไปหน่อยครับจ้องนานไปหน่อยจะเสร็จนิลูฟานะครับลูกฟ้าเองก็ไม่กล้าผีผลาญครับยกที่แล้วโดนนับเข้าไปครับแม็กวิ่งเข้าไปเร็วไปหน่อยครับไปจูบหมัดเข้าให้ครับหมัดซ้ายมาหมัดซ้ายมาหมัดซ้ายหูศอกก็พยายามเนี่ยครับกระแทกเข้าไปครับที่ใบหน้าครับโอ้เจอจังหวะมาเป็นชุดแบบนี้นี่ราเชลก็ตั้งรับไม่ถูกกันนะครับดูจากการชกมาเนี่ยปัญหาของเธอเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของอาวุธครับแต่ว่าการตั้งรับนี่นะฮะอาจจะยังไม่ได้มีลูกหลบหลีกเท่าไหร่เอาครับว่าสภาพจิตใจเนี่ยถือว่าสุดยอดอยู่แล้วครับเหมือนพี่ชายของเขาครับอเรซิโอต่อยหมัดเอาจับได้แล้วต่อยแม่เจอซ้ายคืนขวางมาครับแม่เชื่อว่าตอนนี้ครับแฟนมวยที่รับชมอยู่ทางหน้าจอโอ้ได้บิดได้ไซส์แน่ครับแต่ละอาวุธแต่ละหมัดนี่ได้ลุ้นทั้งนั้นเลยโอ้โหเปิดหัวคู่แรกก็แบบนี้ซะแล้วครับเดี๋ยวดูครับเป็นเชื้อติดต่อกันแน่ครับคู่แรกมันคู่หลังๆก็แหมน่าจะไม่ต้องห่วงนะครับซ้ายนี่หลุดไปครับนิลูฟาโอ้โหแหมมีเวียงหมัดกลับด้วยนะโอ้โหดูครับมาทุกลูกจริงยกนี้ครับแหมสุดท้ายครับจบไปแบบครบยกครับแล้วก็มี1นับโอ้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า
กรรมการทั้ง3ท่านครับจะให้ใครเป็นจังหวะภาพช้าของเกมการชกครับในยกที่3เนี่ยจังหวะซ้ายครับดิลูฟานี่ก็สาวหมัดครับโอ้ซ้ายหน้าเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยขวาหลังแล้วซ้ายมาเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกครับมาเป็นชุดมาดูจังหวะนี้ครับของทางด้านราเชลครับจับขาจับแล้วแม่ต่อยไม่ถึงครับหมัดขวาแล้วก็จังหวะนี้ครับปินนิ่งแบ็คควิดครับและผลการตัดสินของกรรมการครับ and the winner is white corner Nilufa from Iran ครับสุดท้ายก็เป็นนักชกจากมุมขาวครับ Nilufa ที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับโอ้ถือว่าหักปากกาเซียนเลยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมคู่ต่อไป